มาละสวัสดีครับขวบบรรทุกกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีภารกิจที่ไม่เหมือนเดิมนะวันนี้โรงเรียนจะพามาล่าสมบัติครับตอนนี้เขาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยดินดำนะครับซึ่งส่วนก่อนหน้านี้ครับตรงนี้มันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งเล่นน้ำกันนะครับนี่วันนี้เขาก็เลยจะมาหาสมบัติกันเป็นจากการช่องของการทำอาหารแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะเปิดช่องใหม่นะครับวันนี้เอามาพบกับทีมงานเราหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเชฟพงกับบ่าวมอดครับภารกิจแรกของเขานี่คือจืนคนดำจืนอู้ตัวเองอ่ะมาวันนี้มาทดสอบแข่งครับเนี่ยเขามีเครื่องสแกนมาครับสแกนหาโลหะเนาะลองเทสดูครับมังกรตรงนี้น้ำจะท่วมเยอะหมดเลยโอ้แล้วครับมาแล้วครับเครื่องส่งสัญญาณนะครับมาดูครับพี่น้องผลงานเขาจะเป็นแบบไหนครับเรามาดูไปทางนู้นไปทางนู้นเดี๋ยวนี้เอ้าดูผลงานชิ้นแรกของเราฝาฝาเหล้าฝาเครื่องดื่มครับไม่ได้นะดูครับช่วงโซนนี่มังกรตัวนี้มันจะน้ำมันจะท่วมไปหมดเลยนะน้ำมันจะท่วมเต็มกับคนจะลงมาเล่นน้ำกันเต็มแถวนี้วันนี้เราลองมาหาดูเอาแล้วครับเครื่องส่งสัญญาณแล้วครับสวยครับโอ้มันนะครับผลงานอันแรกของเราครับไหนมาดูหน่อย15ให้กล้องดูกันครับดูข้อสอบเลยนี่ครับเป็นเหรียญ5บาทรัชกาลที่9ครับโอ้อันนี้อยู่ต่ำมากอยู่ระดับแนวเลยเนาะโอ้นี่อยู่ตรงนี้เองครับเห็นเนาะอ่ะผลงานแรกเรา5บาทเอาแล้วครับหรือว่าเป็นปลากระป๋องเดิมมาหรือเปล่านี่เทสดูครับเทสดูเจอแล้วครับเจอเป้าหมายแล้วครับตรงนี้จะคุ้นง่ายเพราะมันเป็นทรายเนาะมีอีกหลายที่ที่เราจะไปค้นหาสมบัติกันครับนี่นี่นี่ละเจออยู่ครับเขียนไม่เห็นหรอกแค่นั้นไปเลยอยู่ที่ใกล้เลยเนี่ยรู้สึกกับโลหะเป็นชิ้นใหญ่เหมือนกันนะเอาเล็กนี่กันเอาเล็กก็นี่กันมันไปเจอกันได้ยังไงกว้างขนาดเจอแล้วครับเจอแล้วครับช่วยเบาๆเบาๆชิ้นใหญ่ครับชิ้นใหญ่ครับปอดยังวะมาให้กล้องดูก่อนกูเป็นเหล็กชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะดูอะไรวะเล็กกันยังไงใหญ่ขนาดเลยโอ้กันรถเกียงกันสตาร์ทรถเกียงดูรถเครื่องมันลงตรงนี้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวมันอาจจะไม่ใช่นะเนี่ยตัวมาใหญ่ขนาดนั้นแม่อู้ใหญ่มากเลยครับดูนี่ดูต้องเก็บดูก่อนนะอาจจะไม่ใช่คันสตาร์ทครับเนี่ยเนี่ยเอาครับมะฮั่วเป็นอย่างตรงนี้เอาแล้วครับหมายไหมเรานี่โอ้นี่ครับสมบัติชิ้นต่อไปของเราคือนี่ครับฝาเบียร์ครับขี้เก่าเลยอันนี้มันเล็กอย่างวะเนี่ยอันนี้ต้องเอาไปล้างดูก่อนนะว่ามันเป็นเล็กอย่างครับเนี่ยเฮ้ยช้าเราโอ้นี่ครับเป็นฝาเครื่องดื่มครับบาวแดงบาวแดงพี่น้องบาวแดงครับแฉรถอีกโอ้โหแล้วครับมาลุ้นกันต่อครับโอ้นี่ครับฝาเบียร์ครับ
มันอาจจะเจอสมบัตินี่อันนี้นี่หรือเปล่านี่หรือเปล่านี่เห็นกันชัดๆจ่าๆไปนี่เลยครับท่านผู้ชมเอาเปลี่ยนกันค้นหาครับมีเชฟพงษ์เฮามาตามหาเพื่อจะเจอทอง5บาทถ้าเจอทอง5บาทจะทำยังไงนะโล่นกะฮะโล่นเอ้ยเอาปืนมาด้วยหรือเปล่าวะมันวิ่งแล้วก็ยิงแม่งเลยอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นโอ้ได้แล้ว1เหรียญเอาละครับมาดูครับท่านผู้ชมว่ามันคือเหรียญหยังเหรียญ1บาทขอดูพศ2555โอ้นะครับนี่ครับเหรียญแรกของวันนี้ครับสมบัติแรกที่เราเจอวันนี้ครับเหรียญที่2ครับ1บาทนะครับพศ2555นะครับเป็นเหรียญรัชกาลที่9ครับนี่เหรียญแรกเขาเจอแล้วครับดูกันต่อครับหมานเจอแล้ว1เหรียญโอ้เจอ2เหรียญแล้วนี่นี่ครับดูสมบัติเราวันนี้เราเจอนี่ครับเหรียญ5บาทกับเหรียญ1บาทแล้วก็จะมีทุนนึงอันนะครับเดี๋ยวเชฟพงท่านผู้ชมมาลุ้นกันครับตรงนี้สแกนครับดูดมาแล้วครับดูตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ครับเจอแล้วอะไรมันน่ะทองครับโอ้โหทองคำใส่ช็อกโกแลตเป็นไงครับมาดูครับนี่ครับโอ้โหที่จริงการสแกนนะครับเวลาสแกนเสร็จสแกนซ้ำอีกทีนึงนะครับเวลาเราได้วัตถุขึ้นมาครับก็นี่ก็จะเป็นโลหะฟลอยด์นะครับที่มันเป็นทองครับมาลุ้นกันต่อครับอ่างเก็บน้ำห้วยดินดำนะครับวันนี้เราจะใช้เครื่องตัวนี้ให้ดูหน่อย GP Pointer นะครับมีตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกับนี่ Pointer แล้วก็เป็นเครื่องสแกนตัว MD3010 Mark II นะครับนี่ครับดูเด่นที่ถอยมาใหม่ๆเวลาเราจะมาหาสมบัติกันครับทีนี้เอาละครับเก็บปุ่มเราหาต่อครับอากาศร้อนๆเราไม่ต้องใส่หมวกกันนะครับเพราะเราต้องการที่จะอะไร อาบผิวเอาสแกนในที่นี้ครับเทสหน่อยโอ้มีครับมีวัตถุอยู่ตรงนี้ครับเป็นโลหะครับพี่กูถึงเลี้ยงกับแรกหน่อยเทสครับโอ้ยนี่ครับมาแล้วครับเชฟพงเราลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชมผลออกมาจะคืออะไรจะเจอทอง3บาทหรือไม่เอาละครับนี่ครับเครื่องส่งสัญญาณนะครับดูโอ้ตะกัวลูกใหญ่แล้วทำไมวะเนี่ยมันได้โอ้นี่ครับสุดยอดครับตะกัวลูกใหญ่เลยเห็นมั้ยเนี่ยเดี๋ยวไปขายให้ประยุทธ์ต่อเก็บไปใช้ได้ครับเนี่ยเวลาไปตกปากกดครับเนี่ยตกปลาเล็กปากกดทุนนี่อันก็5บาทมั้งเล็กอย่างเงี้ยประมาณ5บาทครับเนี่ยเท่าเปรียบเงินก็5บาทครับไปลุ้นกันต่อครับเอาแล้วมาลุ้นกันนี่หมายกลางแดดจ้าๆแดดจัดๆเลยครับเพื่อท่านผู้ชมเราจัดการกันแบบด้วยความร้อนมาแล้วครับวู้นี่ครับเจอนะครับซัดดึกดำบรรสิงสิงครับเจอสิงครับพี่น้องเอ้ยนี่ไงครับมาลุ้นกันต่อครับแสงกำลังดีเลยครับช่วงนี้อากาศร้อนจัดๆเพื่อท่านผู้ชมเราจะลุ้นกันครับเอาแล้วครับมาลุ้นกันอภินิหารมีจริงนี่เราจะเลี้ยงหัวหมูเลยนะเราเจอทองเนี่ยที่นี่คนมาเล่นน้ำกันเยอะครับไกลครับใกล้หาความจริงนะครับเอาละครับลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับเอาละครับช้าได้ฝาน้ำดื่มครับท่านผู้ชมได้เป็นแวนเลยเป็นฝาน้ำดื่มครับนี่ครับ
มาออกมาทิ้งครับกระถมขึ้นมาเดิมครับโอ้ครับมาดุนกันต่อครับเจอเลยมั้งเนี่ยตะปูปูเหรียญทิพย์เจอแล้วนี่ครับท่านผู้ชมสวยเลยนี่ครับเจอแล้วครับเป็นเหรียญอะไรครับเชฟพงศ์เหรียญ10เหรียญ10ไม่ควรเลยได้ราชการที่9อ๋อเหรียญ10ราชการที่9ครับพศ2551โอ้เจอแล้วครับท่านผู้ชมนี่ได้เหรียญ10มานะครับเหลืออีกเท่าไหร่ครับ16บาทแล้วครับตอนนี้เหลืออีก20บาทเราได้กินนะครับมาลุ้นกันต่อครับเอาแล้วครับลุ้นกันต่อครับโอ้คุณแจ๋โอ้คุณแจ๋โลกไทยหายครับนี่ครับคุณแจ๋ Honda ครับเจอแล้วครับคุณแจ๋รถมอเตอร์ไซค์ครับไทยหายที่ต่อครับได้ที่นี่อ๋อนี่ครับเจอแล้วสินค้าเราเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาลุ้นกันไหมนี่ดังอ่ะนี่ดังอันนี้อยู่ไม่ลึกเนาะมีตัวนี้เข้าอย่างชัวร์เนาะเข้าตัวแน่เลยนะโอ้โหเหรียญได้อีกแล้วนี่หนึ่งบาทครับผมสวยเลยนี่พศ2557โอ้เหรียญใหม่ๆนะครับนี่ไม่ใหม่เลยนี่มันต้องได้ร่างเลยครับเนี่ยเหรียญบาทราชการที่9ครับเอานะครับมาเรื่อยๆเราก็เจอของขึ้นเรื่อยๆเลยครับเบาให้เยอะเลยเนี่ยมีเคยมีคนมาทำแหวนทำทองทำสร้อยหายเยอะเหมือนกันลุ้นกันต่อครับเอาครับลุ้นกันต่อครับแดงหามเลยแดงหามเลย เอาเก็บมาเอามาเก็บมาทิ้งเก็บมาโอเคไม่มีเพชรอื่นใดครับโอ้แล้วนี่ใกล้ครับใกล้ความจริงครับโอ้โหมันเห็นกระเจิงเหรอไม่ใช่ไหมไม่ใช่แค่ลึกกว่าเอ็กซ์นะครับท่านผู้ชมใครมาทำทองหล่นตรงนี้ครับอุ้ยช้าครับช้าอุ้ยอุ้ยช้าครับเห็นยี่ห้อโอ้ยเมื่อกี้เหลืองๆเป็นบ้องโซ่บ้องโซ่นี่ไงใจเมื่อกี้เห็นแวบๆอย่างนี้นะครับนี่เห็นแบบเห็นเป็นลายป้องเนี่ยเขาเรียกว่าป้องอ้อยป้องอะไรเนี่ยแหมครับทีมงานเราไม่หิวข้าวครับแต่ว่าลุงเด่นหิวข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวผัดไปสั่งอาหารตามสั่งพี่ชัยไพหลวงกินสักจานครับเดี๋ยวทีมงานเราตามล่าหาความจริงกันต่อไปมาก็ให้มันคุ้มค่าน้ำมันนะเว้ยเอาจัดกันเต็มๆครับพี่น้องลุยกันแล้วเอาแล้วครับมาแล้วคือหันหน้าชนกันอีกแล้วมาเอาหายครับพยานหลักฐานเราหายมาหิวข้าวครับลุงเทียนหิวข้าวบรรยากาศดีๆเห็นก่อนที่เอาเวียงเชียงลุงเดียวไปสั่งอาหารตามสั่งพี่ชัยไพหลวงกินแป๊บนึงอยากกินหมูผัดพริกอะไรผัดกะเพราหมูผัดพริกอย่างงี้ไปครับกินกันแก้ท้องหิวหน่อยแล้วก็ตอนเย็นปล่อยวากันทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวพักแป๊บนึงเราจะมาลุ้นกันต่อครับว่าผลงานวันนี้จะมีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าต้องรอติดตามมาแล้วครับนี่ครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องร้านพี่ชัยแพดวงครับบรรยากาศช่วงนี้นี่ครับเขากำลังหาของกันนู่นตรงเด่นกำลังห่อนๆอยู่ครับถ้ามาตอนเย็นๆมานั่งกินนี่บรรยากาศก็จะดีมากเห็นไหมต้องมีซุ้มอยู่ตรงนู้นครับขอน้ำเย็นๆกินก่อนครับตากแดดดูบรรยากาศนี่ครับชื่นใจมากเลยกันร้อนๆตอนเย็นๆใครนี่ใครจะมาปิ้งปิกนิกแถวนี้ครับนี่ก็มีเก้าอี้ให้นั่งกินนู่นครับหรือจะนั่งกินข้าวกลางแสงแดดนี่ก็ไม่ว่ากันนะถ้าใครถนัด มาแล้วครับนี่ครับกองทัพเราต้องเดินด้วยท้องเห็นไหมโอ้โหนี่ไงเชฟพงศ์
เมื่อกี้ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยสมบัติเราน่าจะประมาณ3กว่าบาท19บาท21บาทแล้วเมื่อกี้เพิ่ม2บาทมันมีเหลือ10ตัวเมื่อกี้ได้เพิ่มอีกเหรออ๋อได้เพิ่มครับนี่ครับคุ้มข้าวคุ้มค่าข้าวผัดมั้ยเนี่ยขาดทุนเออต้องหาได้โอ้โหดูร้านพี่ชัยไผ่หลวงดูนี่ๆๆเค้าใส่น้ำจิ้มเค้าเห็นมั้ยพริกสดๆครับพริกน้ำปลาครับเนี่ยตัดเป็นอย่างงี้เลยข้าวผัดหมูมีถั่วลันเตาด้วยนี่ครับช่องอาหารก็ต้องรีวิวอาหารนิดนึงมาชิมดูครับโอ้ยไงกระบองนะชิมดูครับเนี่ยราดพริกกับนี่มาเยอะโรงเรียนถ่ายย้อนแสงให้เพื่อนๆได้เห็นกันเมื่อกี้ครับถ่ายแบบนี้ให้ดูหน่อยข้าวผัดกับข้าวผัดแบบล้วนๆไม่แฉะเกินนะครับต้องกินหันมาทางนี้แสงเข้ามาอยู่ทางนี้นี่ครับกินมือไส้ไม่ถนัดเลยโรงเรียนเรียกว่าไม่มีเหลือเลยเอากินให้หมดครับแถมจานเบอร์เริ่มของเรื่องนี้หมดเลยพริกน้ำปลาอร่อยมากใส่แบบพริกหมดเกลี้ยงเลยเห็นไหมนะก็ใส่กระเทียมหน่อยบิดใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาดีหน่อยแซ่บอร่อยมากครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราไปตามหาภารกิจตามล่าหาสมบัติทองคำ5 บาทไปแล้ววิ่งโอ้เป็นยังไงครับคำไหนคำนั้นเราจะตามโอ้5 บาทนักเล็กๆโอ้โหมาเพียบเลยครับคือว่าโซนนี้มันจะเป็นตอนนี้เขาเรียกมวยทะเลครับช่วงก่อนตอนนี้คือมวยทะเลแล้วก็พอคนมาเล่นมวยทะเลก็จะมีเงินหล่นกันครับมาลุ้นกันครับนอกจากเงินแล้วเราจะเจอสมบัติอย่างอื่นด้วยหรือไม่โอ้แม่มาชูโอ้ใหม่ๆนะครับเนี่ยรถนี่เหรียญนักอะไรนักมวยมันเอาสตางค์ใส่กระเป๋าเตียวนี่ไงมวยทะเลไงมันเป็นโซนของมวยทะเลครับแล้วเวลาเล่นกันมันก็จะตกลนๆแถวนี้อ่ะมึงเข่งตัวแบงค์แซวอ่ะแบงค์คงไม่มีนะครับเอาละครับพี่น้องมาเราลุ้นกันต่อหลังจากเรากินข้าวเสร็จครับอุ้ยผลงานได้เยอะนี่นี่ครับได้30 บาทอะไรแกอ๋อมาลุ้นต่อกันต่อครับให้มีโชคเจอสมบัติอย่างอื่นได้หรือไม่ครับตรงนี้ผมถามคนที่เขาดูแลสถานที่ตรงนี้อยู่เขาบอกว่ามีคนหลังจากที่ว่าน้ำมันลดลงไปนะครับมีคนมาหาแล้วครับเขาใช้เครื่องตัวเดียวกันนี่แหละมาหา2 ครั้ง 3 ครั้งนะครับซึ่งว่าสมบัติที่มีค่าอย่างอื่นอาจจะมีการค้นพบเจอไปแล้วบางส่วนนะครับขาเป็นตาครับรอบนี้ฟาวครับถมๆครับพอกล้องมาแล้วหายนะครับโอ้นี่ไงพระเอาละไปแล้วโอ้โหครูบาบุญชุ่มโอ้ครูบาบุญชุ่มครับนี่ดูนี่ครับเก็บใส่กระเป๋าเหรียญครูบาบุญชุ่มครับว้าวรู้ไหมล่ะดีเลยครับเนี่ยเห็นไหมได้เป็นครั้งแรกของการมาสแกนครับที่ว่าจะเจอเหรียญเป็นพระครับนี่ครับครูบาบุญชุ่มครับโอ้สุดยอดครับเอาละครับมารุ่นกันต่อครับนี่สภาพยังดีมากเลยเห็นไหมเป็นเหรียญที่เขาไปกันน้ำมาครับเอาละครับมารุ่นกันต่อครับหมายนี้เด็ดมากครับหมายเขาเรียกว่าหมายมวยทะเลครับมวยทะเลครับโอ้ว้าวเฮ้ยเล่นได้ปะเนี่ย5 บาท นี่ครับเจอแล้วครับเหรียญ5 บาทราชการที่9ครับดูเรียนจับเจ้าเอ๋ยมาลุ้นกันต่อครับหมายเดิมครับตรงนี้จะเยอะหมายมวยทะเลท่านเจอกับอ่ะมวยน่ะขอบคุณครับ
ตั้งไว้ก้อนระดับเสร็จได้ดีออกไปนะครับออกไปนะครับนี่ไงนี่ไงตรงนี้เลยไงขนาดนี้น่ะมาดูหน่อยวุ้นเหรียญอะไรครับนี่เหรียญ2บาทครับเป็นเหรียญ2บาทรัชกาลที่9ครับเงียบเหรียญ2บาทเหรียญ2บาทนี่จะออกเป็นสีแดงๆหน่อยน้องเขามานั่งมานั่งรอดูนี่ครับคือโซนนี้คือไม่ต้องเลยสแกนก็ให้เจอครับมันจะวางอยู่นี่ครับนี่เหรียญบาทรัชกาลที่9เจอกันสดๆแถวนี้เลยอ้าวก็ถึงเวลาเฮือนทีมงานเราหากันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าทริปนี้จะได้ผลงานที่เราต้องการไว้หรือไม่นะครับจะได้ผลงานเท่าที่เราต้องการไว้หรือไม่เนาะยังไม่เจอแจ็คพอตของเด็ดๆนะครับแต่ว่าต้องรอลุ้นกันต่อไปครับบ่ายสามนี่เบาครับเอียนี่ครับสักสองนี่เสียงน้ำฝนนะคือเสียงฝนนะครับฝนมากันนู่นน่ะภูเขาลูกหน้าน่ะเป็นไงผลงานเราวันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะว่าผลงานเราวันนี้เป็นแบบไหนครับสุดยอดฮะดูหน้าบาวมอดเหรอหน้าแดงกำมันนี่ธรรมดาที่ไหนโอ้ฝนมาแล้วครับเนี่ยฝนมาด้วยฟังเสียงครับปกติรีบขึ้นรถเดี๋ยวไปดูไหนดูมุขามีเชือกแหวนด้วยเหรอนี่ครับมีโบราณหมดโอ้เจอมีดเลยครับมีซุยก็มีป้าปวดไหมดูเนี่ยโอ้เกือบประตันฝนครับโอ้ยฝนมาแล้วมันโอ้มาไวมากเลยขึ้นรถนี่โอ้ฝนมาไวมากครับโอ้ยฝนตกน่ะเจมมาใส่ไฮอ่ะสงสารมันแหละเจมมาใส่ไฮโอ้นี่ครับฝนตกกว่าทั่วฟ้าครับดูไปเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวไปนับดูว่าผลงานวันนี้เราได้ขนาดไหนนะครับสำหรับการใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆโอ้โหภาพสวยวันนี้ครับมาถึงนะครับร้านบาวมอดเหนือบาวมอดเปิดร้านไทยรูปนี่นะครับนี่ไอ้มาเชียงรุ่งกับมาอุดหนุนบาวมอดได้ครับฟรีๆครับฟรีๆครับทุกๆครับฟรีๆทุกๆนี่ครับเป็นเกี่ยวกับ Photoshop นะครับถ่ายรูปสีรูปนิ้วรูปอย่างเงี้ยกับมาบริการใช้บริการของบาวมอดได้ครับอยู่บ้านเหล่าเวียงเชียงรุ่งเนี่ยมาเรามาดูผลงานเค้าเชฟพงโอ้ร้อนๆโอ้โหเยอะเลยว่ะเอากระดาษมาปูนี่ครับดูโอ้เยอะโต๊ะข้างหลังนี่มันสองเหรียญเก็บมาสองเหรียญเรามาดูครับโอ้โหมีผ้าเหรอนับเดี๋ยวซิปของเรามีผ้าซิปไม่โฟกัสนะครับมีผ้าเลยดาวเอาวางเอาเลยซิปวางเป็นแถวๆเลยอ่ะนี่เหรียญ12เหรียญนะครับนี่ใช้เวลาชั่วโมงกว่าเขาจะคุ้มเขาจะหาเงินได้เท่าไหร่ชั่วโมงละกี่บาท30แล้วครับแหมเหรียญ5เหรียญ5ก็ไปแถวมันเลยเหรียญ5ไปแถวนี้อ่ะไปอย่างงี้แหละเลี้ยงให้ดูให้เขาดูหน่อยเออ5นี่น่าจะได้เยอะกว่าตัวนึงนี่ไปขายให้ปิ๊กปิ๊ยุ้ยมีแหวนด้วย IW โอ้พิษ Forever Love เหรียญ5บ่พอเลี้ยงเลยลองใส่เลยแหวนใครมาเนี่ยลองใส่เลยนะยัดเข้าไปหน่อยพอดีไหมได้ยังก่อยมั้ยเออได้เดี๋ยวดัดนึงดิเอาของข้าคืนมาเอาออกเลยเอาออกไปเลยแหวนกูอยู่ใส่โอ้โหนี่ครับทำงานชั่วโมงกว่าครับเหรียญ10เหรียญ5เหรียญ2บาทเหรียญบาทครับมีทุนมีกุญแจนี่สงสารเขาเนาะไม่มีรถกลับบ้านมีผ้าเหรียญครับแล้วก็มีครูบาบุญจุ่มแม่ไอ้โดนไม่ใช่ฝาดมันไม่ใช่ฝาดกับเหรียญผ้าเหรียญครับเนี่ยโอ้ได้เกินคาดนะเนี่ยได้เกินกระป๋องนะเนี่ยได้คนละกระป๋องไหมนี่เอาละครับวัดดูครับว่าได้จะได้ทั้งหมดกี่เหรียญนะครับทริปนี้เอานี่มายอมกันเหรอไหนอ๋อ
เยอะๆพอสมควรครับเดี๋ยวจัดวางแป๊บหนึ่งลองนับดูว่าได้เท่าไหร่นะครับได้แหวนโอ้นี่เราไม่เจอทองครับถ้าหรืออาจจะเป็นแหวนเงินแท้ก็ได้นะแล้วผ้า2เหรียญครับผ้า2องค์ครับแหวน1วงแหวน1วงกุญแจรถกุญแจรถ1อันกุญแจตู้เจตู้เอ้ยอันนี้อะไรมีเกาะแบงค์แล้วมีทุ่นทุ่นตกปลาครับทุ่นตกปลา3อัน4อันครับได้มีเกาะโอ้โหนี่นับดูนี่ทีนี้10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 94เหรียญ2บาทเนาะ96 97 98 99 1001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 113 บาท115 สตางค์โอ้โหเกินค่าแล้วเนี่ยได้ทั้งหมด113 บาท 25 สตางค์แล้วก็มีครูบาบุญจุ่ม1องค์นะครับแล้วก็มีพระเนี่ยอ่านมันก็จะออกนะครับแล้วก็แหวน1วงกุญแจทุ่น4อันอันทุ่นนี่กับนี่5บาทอันนั้นเนาะนี่ประมาณ5บาทนะครับดูเนี่ยแล้วนี่ก็ประมาณลูกละบาทแล้วก็มีดเก่าโบราณนี่อันนึงครับโอ้โหอันนี้เอาไปมาจ้องไว้นี่เนาะเอาไว้เอาไว้ครับอันเนี้ยมาจ้องเอาเอาไว้บนหิ้งผ้าน่ะไอ้มีดอ่ะกุญแจก็จ้องไว้นี่กุญแจก็ไว้นี่แหละให้เขามาตามหาถือว่าเป็นยังไงวันนี้ทริปแรกของการมาถ่ายคลิปครับประสบความสำเร็จหรือไม่โอ้โหได้ชั่วโมงกว่าได้100กว่าบาทถ้าเราทำงานสัก3ชั่วโมงได้300กว่าดีนะเขาก็หยิบแจกต้องลองดูอ่ะใช้น้ำมะนาวบ้างใช้โค้กบ้างเขาบอกใช้น้ำกรดบ้างหรืออะไรก็ต้องลองดูบางคนน่าสะสมเขาชอบสะสมตอนนี้ 2,500 สามชิ้นหรือเปล่าที่เขาสะสมกันมันมีทำมาอยู่ประมาณ500เหรียญเหรียญบาทนะครับผมตกอยู่เหรียญละ3,000 บาทโอ้โหซื้อนะครับมีหรือเปล่าอ่ะครับตอนนี้เอาคาวเอาทิ้งเอาคาวช่องเจ็ดแต่ว่ามีคนซื้อหรือเปล่าไม่รู้มีมาถือวันนี้ถือว่าโอเคมากเดี๋ยวทริปนี้เขาจะเป็นรุ่นกันแถมต่อถ้าเขามีสถานที่ดีเหมาะครับว่าจะพาเพื่อนไปค้นหากันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคลิปของรายการครับจะได้ฮู้กันว่าเออสมบัติมีจริงเนาะทริปหน้าอาจจะเจอท้องใหญ่ๆอย่างเงี้ยเออแต่ทั้งหมดเนี่ยผมสงสารเรื่องเนี่ย2อันเนี่ยอันนึงคือผมมีรถกลับบ้านนะครับผมอันนี้คืออาจจะเปิดประตูห้องเก่าเลยไม่ได้อ่ะมอดคลิปมอดจะวันยังเหรอลืมแล้วขอไปจ้าก่อนเปิ้นขอไปเออจริงๆแล้วอย่างนึงคือมีคนไปหาก่อนเรามีคนไปสแกนก่อนเราแล้วครับถึง2รอบถึงเขาบอกฮู้ได้ของดีกว่าเขาได้ของดีไปเยอะเลยที่มันมีค่าครับได้ไปเยอะเดี๋ยวเขามีหมายไหมเขาจะแพ็กกันไปรุ่นไหมเนาะครับวันนี้ก็เจอกันไหมคลิปหน้าอันนั้นคลิปนี้ก็จัดกันยาวๆเพื่อได้เห็นครับ103 บาท113 บาท 25 สตางค์ครับได้2 3กระป๋องพอดีสุดยอดโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ